Amazing Thailand วันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมเดินทางเยือนเมืองศิลป์แดนดินโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรีกันต่อค่ะเพราะจังหวัดเล็กๆแห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแอบซ่อนอยู่อีกมากมายโดยเฉพาะในอำเภอโพธารามเมืองคนงามแห่งราชบุรีค่ะพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวและสืบสานการแสดงหนังใหญ่ซึ่งเป็นมหรสพชั้นสูงของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชประสงค์ให้ทางวัดช่วยกันอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดเก่าของทางวัดเอาไว้และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อจัดแสดงนอกจากการจัดทำพิพิธภัณฑ์แสดงหนังใหญ่แล้วทางวัดยังฝึกฝนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดมหรสพแขนงนี้ด้วยโดยจัดให้มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมกันทุกวันเสาร์เวลา 10-11 โมงเช้าค่ะการแสดงหนังใหญ่เป็นการแสดงที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั้งงานแกะสลักฉลุลายหนังวรรณศิลป์ร้อยกรองบทวาทศิลป์ในการพากย์เจรจาคีตศิลป์บรรเลงเพลงปี่พาทย์สอดประสานและนาฏศิลป์ในการเชิดแสดงท่าทางที่สวยงามตามจังหวะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวหนังการสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนทำให้ได้รับรางวัลจากยูเนสโกและได้รับยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมค่ะหลังจากร่วมสืบสานศิลปะเก่าของคนเล่นเงาแห่งจังหวัดราชบุรีแล้ววัดคงคารามเป็นจุดหมายต่อไปในการไปชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังและโบราณวัตถุอันล้ำค่าของวัดแห่งนี้ค่ะวัดคงคารามเป็นวัดมอญบริเวณรอบพระอุโบสถจึงมีเจดีย์ทรงรามันรายรอบอยู่ถึง7องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าอายุเก่าแก่กว่า250ปีโดยยังคงความงดงามและสภาพที่สมบูรณ์อยู่เกือบทั้งหมดค่ะส่วนเรือนไทย9ห้องสมัยกรุงธนบุรีถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดเก็บโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของวัดอาทิโลงศพมอญลายดอกพุตาลซึ่งลอยน้ำมากับเรือและมาเทียบท่ายังวัดแห่งนี้ตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาสำหรับใส่คัมภีร์ใบลานนอกจากนี้ยังมีสมุดข่อยโบราณที่จารึกเป็นภาษามอญให้ได้ชมกันค่ะหลังจากไหว้พระชมงานจิตรกรรมอันวิจิตรงดงามแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังสวนศิลป์บ้านดินธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะศูนย์ศิลปะแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของพัทรวดีเธียเตอร์ที่ตั้งใจจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานศิลปะแขนงต่างๆมีการเปิดคอร์สสอนงานศิลปะและการแสดงให้กับเยาวชนในชุมชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังมีห้องพักในรูปแบบของบ้านดินและบ้านไม้ไผ่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะจากนั้นเราก็แวะไปชมบรรยากาศตลาดเก่าของชาวเจ็ดเสมียนที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นับอายุได้ราว119ปีตัวตลาดเป็นเรือนแถวไม้2ชั้นที่ยังคงหลงเหลือมีร้านค้าเก่าและเรื่องราวในอดีตให้ได้ชมกันอยู่และบริเวณลานโล่งด้านหน้าก็เต็มไปด้วยอาหารการกินมากมายแต่สำหรับของฝากขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้ก็คือชัยโป๊หวานซึ่งมีให้เลือกซื้อกันมากมายหลายร้านและถ้าแวะมาในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนบริเวณหน้าตลาดและลานต้นโพอายุกว่าร้อยปีจะมีการจัดงาน All About Art สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดินซึ่งจะรวบรวมการแสดงศิลปะในท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจากสวนศิลป์บ้านดินมาจัดแสดงให้ชมกันค่ะพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรี
เมืองเล็กๆอีกแห่งที่รุ่มรวยไปด้วยงานศิลป์กลิ่นอายของมนต์เสน่ห์ทะเลวังและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของพื้นป่าตะวันตกพลาดไม่ได้นะคะ